Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตครับก็เข้ามาอัปเดตสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech ครับขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลทุกยี่ห้อครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Esso ประเทศไทยครับมาครับโทรเข้ามาได้นะครับเวลายังมีเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาเลยงบล้านหนึ่งซื้อรถยุโรปปีใหม่ๆมือสองมาใช้งานอะไรดีครับรถเก๋งหรือรถแวนนะครับรถเก๋งโคตรก๊อฟ E90 แนะนำด้วยครับถ้ามาแนวนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยก็อยู่ในงบเหมือนกันล้านหนึ่งก็ปีใหม่ๆไปเลยด้วยประมาณเนี้ย900,000ตอนนี้ซื้อได้ไป900,000ซื้อล็อกโคก็ถ้าเป็นตัวแรกๆก็ประมาณสัก600,000-700,000มาก็มายกล้อ ABT สักชุดนึงชุดแต่ง ABT รอบคันรอบนอกซื้อล็อกโคก็หล่อนะแต่ถ้าโฟกัสก็ได้เป็นมาร์ค6ก็ประมาณล้านหนึ่งเกือบๆล้านอ่ะ900,000-900,800,000เผลอๆเจอรถเทียบๆล้านหนึ่งด้วยล้านอ่อนๆด้วยแต่ถ้าเป็นE90ไปถึง 600,000-700,000 วันนี้ใช่300ดี EBM เดี๋ยวมองไว้เป็นโฟก2คันแล้วก็เป็น BM คันหนึ่งใช่ถ้าซื้อ E90 ผมซื้อ CT5 F10 ดีกว่า 525i ตัวแรกเบนซิน F10 ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักแตะๆล้านแต่รถมันก็คนละแนวนะที่เลือกไว้ซีโรโคกอล์ฟนี่มันเป็นรถเล็กๆเป็นรถแนวแบบแฮชแบ็กตามกระแสตามเทรนด์แต่ว่าเป็น E90 เป็นเบนซ์นี่มันก็เป็นซีดานใหญ่ๆเลยใช่ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วว่าอยากได้รถเล็กรถใหญ่แต่ถ้ามองทั้งหมดทั้งมวลตังค์ร้านตอนนี้นะฟอกก๊อฟ TTI คุ้มสุดครับก๊อฟ TTI กับซิลิโคอ่ะซิลิโคก็ยังเงินเหลือด้วยจริงๆแล้วเอาตัวที่มันได้เชนแล้วราคามือ2ตอนนี้น่าจะลงมา 8-9 แสนนะแต่ TTI บ้านเรามีอนาคตกว่าก็อยู่ที่ชอบเลยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยได้หมดในงบเนี่ยคุ้มได้รับปีใหม่ด้วยรับสายหน่อยรับสายคุณหลังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีต้องใช้ขอใช้บริการกับทั้ง3ท่านทั้ง4ท่านด้วยครับพอดีเมื่อขอเท้าความนิดนึงพอดีเมื่อ4ปีที่แล้วก็โทรไปปรึกษาแล้วก็ได้รถมาก็ได้มาละทีนี้เที่ยวนี้ก็ต้องขอคำปรึกษาอีกครับว่าเลยครับพอดีสนใจฟอร์ดเอเวอเรสต์กับFortuner ครับตัวไหนดีครับรุ่นย่อยรุ่นไหนครับเลือกไม่ถูกตัวไหนครับพี่ตัวท็อปตัวไม่ท็อปขับ4ขับ2ตัวขับ2ครับขับ2ใช่มั้ยฮะครับตอนแรกผมเป็นพี่นะครับพี่ไปดูปาเจโร่สปอร์ตใหม่มั้ยยังไปดูมาแล้วครับที่เดอะมอลล์โคราชพอดีผมอยู่โคราชอยู่อ๋อแล้วทีนี้ไปดูไม่เอาฟอร์จูเนอร์มาโชว์ก็ยังงงอยู่เหมือนกันไม่พี่ไปดูปาเจโร่ใหม่ดูยังครับมันล็อกปาเจโร่ไม่ได้ดูครับไม่ผมแนะนำไม่ชอบเลยเขาบอกไม่ชอบมีสองตัวอ่าจบถ้าไม่ชอบก็เหลือดีแล้วตัดลงมาเหลือเอเวอเรสต์กับฟอร์จูเนอร์น้อยหน่อยแต่ราคาที่พี่ซื้อ2ตัวนี้นะพี่ได้ปาเจโร่ท็อปเลยนะแต่ไม่ชอบรับไฟท้ายมันไม่ได้อ๋ออ๋อเอ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบโอเคครับโอเคอืมอ่ะงั้นกลับมาขับ2 Everest กับ Fortuner 2 Everest Everest ก็ต้องเป็นเครื่องเล็กอืม 2.2 2ไทเทเนียมเมื่อวานนี่ไปดูไอ้ตัว 2.2 อ่ะ Everest อ่ะแต่ล้าน5นะครับตัวไทเทเนียมล้าน5ครับตัวกว่างนี่แหละ Fortuner ตัวขับ2ท็อปก็อยู่ที่ประมาณ2ล้าน4กว่าๆนะครับราคาต่างกันนิดนึงแต่ว่าตัว Everest เนี่ยมันจะมีรุ่นที่ออกมาที่บอกที่ไทเทเนียมพัทขับ2เนี่ยใช่ครับเป็นรุ่นพิเศษที่เขาเป็นตัวท็อปเลยซึ่งตอนแรกออกมาเป็นเฉพาะขับ4ใช่ราคาไปล้านปลายไทเทเนียมพัทอ่ะใช่เพราะว่าหรือเปล่าราคามาล้านเพราะว่าพอมาล้าน5กว่าล้าน5เนี่ยพี่ได้120โรงงาน
ได้บอกสุดท้ายปรับไฟฟ้าได้ช่วงล่างไอ้ตัวไฟลิงก์ได้ระบบเซฟตี้ฟีเจอร์ที่มาแบบครบชุดไอ้ตัวไทเทเนียม S2.2 มีสลูปเหมือนกันนะมีครับมีเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเหนือกว่า Fortuner ได้จอ8นิ้วซิงค์3ใช่นะครับนะผมว่าคุ้มเอเวอเรสต์แล้วซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปแต่งต่อแล้วพี่พอแล้วติดฟิล์มอย่างเดียวบางทีก็แถมฟิล์มด้วยโอเคซื้อต้องมีแถมฟิล์มอยู่แล้วแถมฟิล์มประกันนี่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับเอเวอเรสต์ใช่มั้ยครับใช่เอเวอเรสต์ครับตัวไทเทเนียมพลัสขับ2ประมาณ1.5 ล้านฮะแล้วพอดีไปถูกตาถูกใจตัว Fortuner ตัว TRD อ่ะกับเทียบกับตัวเนี่ยตัวนี้มันพี่อยู่จังหวัดไหนนะโคราชใช่มั้ยโคราชนี่เองแล้วพี่ใช้ในครอบครัวป่ะครอบครัวเลยครับผมแนะนำพี่ซื้อไปเลยครับเชื่อผมเถอะ TRD มันพี่จะบ่นช่วงล่างมันแข็งพี่แข็งแล้วก็พอ TRD ปุ๊บราคามันโดดไปเท่าไหร่เป็น1.6 ล้านครับล้านขับ2ล้านมันเกือบล้านเกือบล้านเชื่อผมเกือบล้าน7เกือบล้าน7อ่ะไทเทเนียมพัทพี่เชื่อผมมัน TRD มันเหมาะสำหรับผมว่าไม่ใช่รถครอบครัวเพราะว่าพอมันช่วงล่าง TRD ที่มันทำให้เฟิร์มเนี่ยมันก็เลยขับเวลาขับสปอร์ตหน่อยออกสปอร์ตมันจะแข็งนะครับเออแล้วก็ผมว่าความทุกอย่างความครบครันมันอยู่ในไทเทเนียมพัทใช่พี่คิดดู120โรงงานออปชันที่ให้เพียบมีซันลูปด้วยเบาะแถวที่3ไฟฟ้าไทเทเนียมนี่เป็น 2.2 ใช่มั้ยครับใช่ครับไทเทเนียม 2.2 เนี่ย1.5 ล้านเนี่ยขับ2ล้อครับเพราะว่าถ้าไทเทเนียมตัวท็อปเครื่องใหญ่เขามันล้านปลายนู่น1.7 ล้านกว่า1.8 ล้านได้มั้ย1.7 ล้านประมาณ1.79 ล้านแต่ก็เมื่อวานนี้ที่ไปดูปอร์ตก็คือชอบความหนามันอ่ะใช่แล้วเรื่องอะไรมันบังโป้งแบบดังแน่นๆพวงมาลัยขับดีนะเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยพูดตรงๆผมก็ใช้อยู่ค่าอะไรนะเขาเรียกค่าดูแลมันอ่ะมันพอๆกันไหมครับผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถที่อันนี้พี่ถ้าผมเป็นพี่นะถ้าพี่เป็นคนชอบรถที่มันมีสมรรถนะด้วยแล้วให้ครอบครัวนั่งด้วยนะถ้าเป็นผมเป็นพี่ผมจะไป 3.2 เลยแลนเจอร์เพิ่มเงินอีกนิดนึงเป็นเอเวอเรสต์ 3.2 ไทเทเนียมพัทตัวท็อปไหนๆพี่จะไปไอ้ล้านเจ็ดแล้วนะผมพี่ไปซื้อ 3.2 เลยเชื่อผมพี่ขับรถเร็วไหมล่ะธรรมดาดูจากทรงแล้วเป็นคนขับรถเร็วแล้วก็ชอบไปนู่นไปนี่แล้วพี่วิ่งต่างจังหวัดวิ่งนอกเมืองเป็นหลักการดูแลรักษาแน่นอนครับเอเวอเรสต์สูงกว่าคือตัว Fortuner แน่ตัวผมเมื่อครับยังไงนะพี่พอดีเมื่อ4ปีที่แล้วก็โทรไปปรึกษาก็ได้แคมรี่มาครับได้แคมรี่มาทีนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก็คือมีแคมรี่อยู่แล้วก็เลยเพิ่มอีกคันนึงครับ 3.2 พี่ 3.2 ราคามันเท่าไหร่ครับไทเทเนียมพัทล้าน7กว่าครับโหล้าน7กว่าก็เท่าเกือบๆครับ TRD อ่ะเนาะตัดเจ๋งกว่า TRD หลายขุมเหรอฮะเครื่อง5สูบเงียบ 3.2 3,200 200แรงม้า200ตัวออปชันที่ให้ครบพละกำลังเหลือเฟือขับสนุกเลยพี่เข้ากรุงเทพทุกวันเสาร์จบครับจบผมถึงบอกไงพี่ขับ 3.2 พี่จะไม่ชอบพวงมาลัยเบาหวาทุกรุ่นนะในนี้ตอนนี้เบาที่สุดในที่จอดรถจอดปุ๊บหมุนเนี่ยเอามือควงได้เลยไอตัว 3.2 เนี่ยเหรอครับทั้ง 2.2 ทุกตัวครับของฟอร์ดเนี่ยไม่เพราะว่าที่ใจพี่จะไป TRD แล้วนะพี่เล่นนี่ดีกว่า 3.2 ตัวท็อปเพราะพี่ไปร้าน 7.1 แล้วอ่ะพี่เพิ่มไม่กี่หมื่นพี่ได้ 3.2 ตัวท็อปแล้วอ่ะแล้วก็ได้เพิ่มมาเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับพี่เดินทางนี่อยู่แล้วเดินทางท่องเที่ยวได้แบบวันนี้อ้าวชวนลูกชวนเมียไปดอยอินทนนท์วันนี้ชวนลูกชวนเมียไปนู่นแม่สายข้ามไปท่าขี้เหล็กชวนลูกชวนเมียไปเที่ยวทางใต้เขื่อนเชี่ยวล้านเลยก็ว่ากันไปตัว 3.2 เนี่ยมันจะมีระบบช่วยเบรกด้วยครับพี่ได้มาแบบครบครบเลยแต่บอกเลยว่าพี่การดูแลรักษาคุณโบ๊ทครับเมียผมนั่งฟังอยู่นี่ยิ้มใหญ่เลยครับคุณโบ๊ทเชียร์เที่ยว
ชวนเที่ยวใช่ถูกต้องเลยพี่รถพวกนี้ซื้อมาเป็นรถครอบครัวใช่ต้องไปเที่ยวเราไปเที่ยวไม่ใช่ไปให้คนแม่บ้านจ่ายตลาดไม่ใช่แล้วใช่มันต้องขับแล้วไปนู่นไปนี่พี่เอาไว้ไปงานไอ้รถพวกนี้พี่เอาไว้ขนลูกขนเมียไปเที่ยวถูกปะล่ะแล้วก็ผมจะบอกพี่ว่าอันนี้เราคุยกันไปก่อนคือค่าดูแลรักษารถ Ranger 3.2 เนี่ยมันแพงกว่า Fortuner จริงแต่ถ้าพี่ดูแลมันตั้งแต่แรกถ้าพี่ซื้อเข้าศูนย์ตามระยะที่เขาบอกพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต้องกองน้ำมันเกียร์ตามระยะที่เขาบอกเดินเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะมันไม่เหนื่อยสำหรับพี่อย่าใช้หลายมืออย่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ดูแลมันถ้าพี่ไม่ดูแลมันก็จะเป็นโทษมหันต์ที่กลับมาหาพี่แล้วฟอร์ดเนี่ยมันจะมีการซื้อประกันเพิ่มเติมด้วยได้เพิ่มวอร์ันตีได้ซื้อเพิ่มได้ลองคุยกับทางฟอร์ดซื้อตั้งแต่วันแรกต่อรองตั้งแต่วันแรกเลยพี่จะไปซื้อเนี่ยพี่บอกเลยว่าสมมติตอนนี้วอร์ันตีเท่าไหร่นะ3ปีใช่ก็เพิ่มขอเป็น4ปีไม่ซื้อเพิ่มได้เลยไม่แพงด้วยซื้อเพิ่มเป็น4ปี5ปีไปเลยพี่กะใช้ยาวๆ5ปีฝากไปเลยถูกป่ะ5ปีถ้าหัวฉีดพังไพโซชุดนี้ยกหัวฉีดใหม่พี่ซื้อวารันตีไปแล้วจบใช่อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยผมไม่รู้เลยว่ามันขอเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้ได้เพิ่มได้แล้วตอนนี้ที่บอกไม่ต้องซื้อพี่บอสบอกไม่ต้องซื้อคือตอนนี้ไปซื้อถ้าพี่จะไปจองเนี่ยพี่ก็คุยกับเซลเลยส่วนรถเนี่ยขอเป็นเพิ่มวารันตีมาเป็น5ปีขอเพิ่มวารันตีมาแล้วถึงจะจองแค่นี้จบเดี๋ยวรับรองดิ้นกันวิ่งกันว่อนเลยครับดูเนี่ยถ้าเพิ่มวารันตีให้จองเลยอะไรอย่างเงี้ยคุยได้แล้วตัวท็อปนะครับโอเคนะครับพี่ซื้อรถไปพี่ไปจองรถ 3.2 เลยแล้วก็พอพี่จองรถเสร็จปั๊บพี่โทรมาที่ช่องเนี้ยสั่งซื้อพรมกระดุมแคมรี่กับไอเบเลสไปอย่างละชุดจบซื้ออะไรนะครับพอดีไม่มีผมกระดุมปูพื้นเนี่ยพี่เลือกเลยอ๋อผมกระดุมปูพื้น ครับรับรองอ้าวจริง 3.2 พี่เสื้อผมพาลูกเมียเที่ยวมีความสุขจบเลยครับตัวท็อปซื้อไม่ได้รถมาวันแรกพี่ลองก่อนก็ได้พาลูกพาเมียซื้อขนมให้พวกผมที่รายการก่อนยังไงก็เหนือกว่า TID แน่นอนพี่ใช่แล้วก็ใส่ทีวงทีวีให้ลูกซะนะจบเลยมันเป็นซิงค์3อยู่แล้วฮะไม่นะพี่ใส่หัวหมอนให้ลูกแยกซ้ายขวาเลยดีเลยคือเสียงที่ล็อกเก็ตซาวจบเลยเจอไอ้บูฟเฟอร์ที่มันอยู่ในยางอะไหล่นะครับซับบล็อกรอแล้วก็ถามอีกทีว่าขอถามอีกข้อนึงได้ไหมพอดีความบึกบึนเนี่ยความหนาเนี่ยเหมือนผมเข้าใจถูกไหมว่าฟอร์ดมันหนากว่าแน่นกว่าขาล้อกว้างกว่าตัวรถใหญ่กว่าเกาะถนนมากกว่าช่วงล่างทันสมัยกว่าพี่ระบบความปลอดภัยด้วยพี่โครงสร้างของตัวถังนี่ก็แข็งแรงกว่าแล้วพอดีเราเดินทางบ่อยทุกวันเสาร์ก็เลยต้องการที่มันก็นี่แหละที่ต้องซื้อรถที่เขาให้ระบบช่วยพี่ทุกอย่างแม้กระทั่งลงเขาเขาก็ช่วยให้พี่เซฟตี้ที่สุดเรื่องคุณภาพตัวรถเนี่ยยังไงฟอร์ดเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาของโลหะไม่ว่าจะเป็นระบบความช่วยเหลือต่างๆหรือแม้แต่อุปกรณ์ภายในนะครับฟอร์ดเหนือกว่าทุกด้านยกเว้นเรื่องนโยบายบริษัทแม่กับการบริการครับถ้ารับได้ก็โอเคนะฮะโอเคก็ที่โคราชก็โอเคอยู่ที่ศูนย์อ๋อนี่ก็จบฮะฮะเชื่อผมพี่ดูอยู่ใช่ไหมดูอยู่ยิ้มใหญ่เลยว่าจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะครับนี่แน่นอนซื้อแล้วต้องเที่ยวเที่ยวซื้อเลยพี่ถ้าผบ.ที่บ้านอนุมัติซื้อเลยไม่เป็นรถพาเธอไปเที่ยวพี่บอกเลยไม่ได้อนุมัติเราอยากได้เองเอาละเราอยากได้เองมีเสียงด้วยมีเสียงเอาเลยพี่มันก็เป็นรถครอบครัวคันนึงครับครอบครัวอ่ะพี่ไว้ใช้แล้วเดี๋ยวพอพี่ได้มาผมเชื่อว่าคำนี้ก็ตกเป็นของพี่ผู้หญิงแน่ๆอืมแต่ผู้หญิงไม่แฟนผมไม่ชอบรถคัมรี่นะจะชอบรถลุยๆรถใหญ่ๆอ้าวก็เสร็จเอเวอเรสต์เลยถ้างั้นจบเลยผู้หญิงขับได้สบายๆเอเวอเรสต์พวงมาลัยเบาแล้วก็มีกล้องเครื่องถอยหลังอะไรสะดวกหมดตัวไทเทเนียมพัดเซ็นเซอร์หน้าก็มีเซ็นเซอร์ก็มีนะครับบาร์เซ็นเซอร์ครับแต่เวลาที่เมื่อวานนี้ไปดูเขาไม่เอาตัว3ตัวใหญ่มาโชว์นะเอาแต่2.2มาโชว์
พราะว่าตัวขายดีครับตัวขายดีครับช่วงนี้เขาโปรโมทอยู่เพราะเขาทำราคามาไงฮะเลยขายดีอ๋อครับนี่รู้ว่าเราซื้อได้ถูกเพราะกฎหมายของเรานะเมืองนอกที่ออสเตรเลียนี่คัน2ล้านกว่านะคันที่2ครับเพราะรถขายดีทั่วโลกนะโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับครับผมได้ครับมาดู CRV ครับจะใส่ช่วงล่างถุงลมดีไหมครับอันนี้แนวแบบพวกแนวแบบ50 cent แนวแบบ Snoop Dogg 50 cent หรือว่าบัสซารามอะไรฮะถุงลมนี่คือเพื่ออะไรจะโหลดเตี้ยนิ่มจะเอานิ่มเหรอความหมายเขาคืออะไรผมต้องขอความหมายว่าจะใส่คือตอนนี้ถุงลมมันมีให้เลือก2ประเภทนะคือถุงลมเตี้ยเลยกับถุงลมนิ่มครับคืออเมริกาตอนนี้มันกำลังคิดพวกระบบถุงลมนิ่มแต่บ้านเราผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใส่ถุงลมก็ได้นะเพราะว่าถนนบ้านเรามันไม่ได้รองรับเหมือนเมืองนอกขนาดนั้นนะแล้วผมกลัวว่าเวลาที่คุณจ้ำคอสะพานมากๆถ้ามันแตกหรือมันเสียบ่อยๆเนี่ยผมว่าเรื่องของการเคลมกันนี่อาจจะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าเอาให้เตี้ยแน่นอนครับช่วงล่างถุงลมมันเตี้ยแน่ๆแบนแอดเลยแต่ผมไม่รู้คุณมาแนวไหนไม่รู้ความหมายอะไรคือจะโหลดเตี้ยที่ใส่ช่วงล่างถุงลมหรือต้องการความนิ่มนวลผมบอกเลยว่าต้องการความนิ่มนวลมันต่างกันนะถุงลมนี่ก็ต่างกันนะถ้าถุงลมมันนิ่มนวลก็เป็นถุงลมคนละแบบนะถุงลมเอาเตี้ยเข้าไปถุงลมอีกแบบนึงนะไปเร็วๆเลย Vios 06ไม่แสน6ขาย 200,000 ต้องดูแลแพงนะแพง06ตัวแรกไม่แสน6ขาย 200,000 แพงครับแพงครับตอนนี้ต้องเหลือแสนกว่าบาทเองใช่เกียร์ธรรมดานี่เหลือแบบแสนอ่อนๆเลยนะเพราะนั้นเกียร์ออโต้06ตัวนี้ต้องอยู่ประมาณแค่ไม่ทะลุ15แสนต้นเองครับ Vios ตัวนี้ครับเคยเห็นมีแสนเดียวด้วยนะครับราคาแสนต้น 200,000 ได้207ละต้องระวังอะไรพิเศษต้องระวังราคาครับราคาแพงเป็นพิเศษใช่คราวนี้ไม่ใช่ฮะ 200,000 เนี่ย 200,000 นี่มันจะไปตัว2แล้วนะโฉม2แล้วนะโฉม2ปี08เพิ่มขึ้นมา08เนี่ยมันเพิ่ม200,000อ่อนๆ200,000 200,000เผื่อซื้อได้ด้วยใช่ครับโฉมแรกไม่ใช่ราคานี้แสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับเครื่อง 2AZ ระบบ VDI เสียครับทำไงดีโอ้โหเสียที่อะไรอ่ะเสื้อฝาสูบอ่ะเขาวางสายไฟไม่ครบหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเครื่องน่าจะเป็นช็อตบ็อกถ้าช็อตบ็อกเสียเนี่ยอย่างเดียวน็อตฝาสูบมันรูดขึ้นมานะน็อตฝาสูบที่ขันลงไปที่เสื้อสูบอ่ะรูดถ้าเครื่องเคยรื้อนะระบบ VVTI ธรรมดามันไม่เสียง่ายๆนะครับมันมีก็คือไม่ทำงานนะครับแต่ถ้ารู้ได้ไงว่ามันเสียต้องเช็คขามกลับไปด้วยไฟเอนจินขึ้นหรือเปล่าเช็คโค้ดปลั๊กหลวมปลั๊กแตกไหมโซลิโนยครับส่วนใหญ่มันจะมีแค่ปลั๊กระบบไฟถ้าไม่ได้ขนาดรื้อเครื่องก็ถึงแยกออกมาจากกันว่าอิเล็กทรอนิกส์หรือแมคานิกส์ที่มันจะเสียเราต้องดูอะไรที่มันเสียแยกให้ชัดเจนก่อนคือธรรมดามันไม่เสียง่ายๆนะ VVTI นะครับรับสายอีกนิดนึงรับสายคุณนิพนธ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตั้งตรีครับผมครับจะเรียนถามนิดนึง Ford Ranger Wildtrak เนี่ยโฉมแรกนี่เนี่ยเป็นคันเร่งไฟฟ้าหรือเปล่าฮะคันเร่งไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับอ๋อเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อผมเมื่อกี้ผมดูจาก Speed Channel นี่เห็นอาจารย์หงูบอกว่าให้เปลี่ยนคันเร่งไฟฟ้าเอาบ้างจะเอาบ้างไม่ใช่คือมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าไปติดตั้งอุปกรณ์เป็นกล่องเขาเรียกกล่องเขาเรียกไฟฟ้าใส่เข้าไปแล้วก็มันจะไปปรับเขาเรียกไฟฟ้าให้มันตอบสนองได้เร็วขึ้นปรับให้ตึงได้ดีขึ้นก็เราก็จะขับสนุกขึ้นอ๋อครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยากให้รถออกตัวปุ๊บปั๊บขับสนุกไม่ครับไม่ครับผมขับไม่เร็วครับจากจะเรียนถามอีกข้อนึงครับถ้าผมไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็น้ำมันเครื่องข้างนอกก่อนวารันตีนี่จะมีปัญหาอะไรไหมครับมีฮะครับตอนนี้ขอให้เดินให้ครบวารันตีก่อนครับต้องหมดวารันตีก่อนแล้วไปทำข้างนอกถึงจะทำข้างนอกได้โอ้โหผมทำจนแบบเคยมาปรึกษาอาจารย์โง่หรือปรึกษาอาจารย์เองแล้วเกี่ยวกับเวลาคันเร่งสะท้านมากมากอ๋อที่พี่เคยทำได้พี่เคยโทรมาที่บอกคันเร่งสะท้านแล้วเป็นไงไปเข้าไปแก้ที่ศูนย์จบไหมฮะเรื่องคันเร่งสะท้านไม่จบอ้าวแล้วทางศูนย์เขาว่าไงฮะเขาก็บอกก็อย่างนี้เขาบอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาบอกอย่างนี้
รานัดไปนัดใหม่นัดไปเทสใหม่เทสแล้วนัดไป8โมงเช้าเขาไม่ทำอะไรให้ผมเลย4โมงเย็นเขาบอกเขาเปลี่ยนนัดตรงตัวนี้ตอนนี้พี่อยู่แถวไหนครับถนนจันทร์ครับฮะถนนจันทร์ครับเดี๋ยวว่างๆนัดกันพี่ขับมาให้ดูที่สปีดชาแนลหน่อยได้ไหมที่สปีดชาแนลนะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรถยังโง่ใช้อยู่แล้วในวายแท็กเนี่ยจะได้เทียบกันเลยว่ามันสถานหรือไม่สถานของพี่ไอ้ตัวแรกไม่ใช่เหรอพี่ตัวแรกเป็นที่ครับผมที่6ตัวแรกใช่ไหมหรือว่าจะให้ผมขับไปให้เฮียงโง่ดูอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องด้วยแต่เห็นบอกว่าของพี่ตัวโฉมแรกยังไม่หมดวารันตีเหรอยังครับผมอ๋อแสดงว่าพี่ซื้อตอนปลายๆเลยก่อนเปลี่ยนตอนปลายครับผมน่าเลยอย่างนี้กับเกือบปีอ่ะพี่เขาถนนจันไปหาเฮียงโง่นิดเดียวเองนี่สายใหม่ไปเข้าผมไปหาเฮียงโง่ได้ไหมครับได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ดีกว่านะฮะมีครับของโง่ผมก็มีอยู่แล้วครับผมอ๋อมีเบอร์อยู่แล้วโอเคเลยอีกเรื่องนึงนะเดือนมกราเนี่ยสปีดชาแนลจะทำอู่ด้วยนะฮะผมก็จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่โบ๊ทกับพี่บอมด้วยโอ้ยอันนี้อีกนานให้เขาพี่เขามาดูก่อนเพราะของเรายังอีกต้องมีผ่านปีใหม่ไปก่อนนะครับโอ้สปีดชาแนลพูดตรงๆไม่อยากจะเข้าศูนย์ไม่ใช่ครับเบื่ออ่ะโอเคครับได้ครับได้ครับลองให้ดูด้วยจะได้รู้ว่ามันอาการเร่งสถานมันเป็นยังไงให้ผมอยากเห็นเหมือนกันผมอยากลองด้วยผมจะได้รู้ว่าเวลาเราไปคุยกับเขาจะได้แบบว่ามันจะใช่เหรอคุณประกอบรถนี้มาใช่เหรอไม่ต้องเวลาเราเหยียบเนี้ยบางทีมันสั่นจนถึงคอนโซลเลยนะเข้าใจพี่แต่ผมต้องบอกไงว่าของแบบนี้ต้องเห็นรถเห็นอาการพอเห็นอาการเห็นรถจะได้ถ่ายวิดีโอไว้จะได้คุยกับฝ่ายเขาว่ามันใช่เหรอไอ้สิ่งที่คุณทำมาเนี่ยคุณประกอบรถอย่างนี้มันใช่เหรอมันใช่อาการทั่วไปอย่างนี้ผมไปหาเฮียงโง่ได้นะได้เดี๋ยวผมลองได้แล้วเดี๋ยวเราพูดในรายการจัดการเก็บเรื่องมาให้หมดเลยพี่ครับเอาโอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับจะไม่ลืมพระคุณเลยครับเหมือนที่จะไปชูแล้วครับมาฮะโอเคครับผมสุดท้ายเทอร์เบเซอร์อัลติซ่า2017น่าใช้ไหมครับใช้ยาวผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับสมรรถนะราคาผมว่าโอเคปรับมาแล้วนะใช่ครับเพิ่งออกมาด้วยนะล่าสุดมาเนอร์เชนออกมาฮะก็ถ้าชอบก็ใช้ได้นะเทอร์เบเซอร์มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะบางคนไม่ชอบเครื่องใหญ่แบบคือต้องการรถที่ขับดีแต่ไม่ชอบเครื่องใหญ่แบบเอเวอเรสต์ 3.2 แต่ก็ไม่ชอบเครื่องแบบ 1,900 ที่ไม่ค่อยมีกำลังเหมือนอีซูซุมิว X ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าโครงล่างเนี่ย 80-90% ของพื้นฐานเนี่ยมันมาจากมิว Xแล้วก็ระบบ powertrain หรือเครื่องยนต์ชุดเกียร์ส่งกำลังนั่นเองที่มาจากตัวของเขาเองแล้วก็เป็นเครื่อง 2.5 ที่อัปเกรดกำลังเครื่องยนต์ขึ้นมาถือว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยคือรีโมทสตาร์ทเปิดแอร์รอนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งอยู่ในเทเบเซอร์อันที่3เพิ่มเติมขึ้นมาครับพวงมาลัยไฟฟ้าที่มันมีความเบาถ้าอนาคตเป็นยังไงสตาร์ทรถเองเปิดแอร์รอสมมติว่าเราจะเป็นที่ต้องเดินทางแต่รถเราจอดตากแดดมากถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามีเด็กหรือมีคนผู้สูงอายุเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเปิดให้ระบบมันค่อนข้างโอเคหรือไม่ก็เราต้องสตาร์ทเครื่องรอสัก5นาทีเปิดกระจกรอแต่ถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทแล้วรอปุ๊บเลยมันค่อนข้างโอเคในแง่การใช้งานนะได้ใช้บ้านเราเมืองร้อนหรือเราจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้อนๆอย่างเงี้ยใช่เราต้องการที่จะขึ้นรถปุ๊บแล้วเย็นเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงที่ใส่ให้กับรถราคาที่ไม่ได้สูงมากธรรมดาอุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ในนู่น VM Series 7ใช่ Benz นู่นอะไรนู่นนี่มาอยู่ในรถแบบนี้โอเคออปชันนี้ให้หน้าตาก็หล่อเหลาขึ้นเยอะเลยนะครับ Altis ใหม่ Traverser ไม่ได้ขับรถเร็วแต่วิ่งยาวๆกรุงเทพฯหาดใหญ่ได้ไหมครับคืออะไรอ่ะก็ข้อความตะกี้เนี่ยต่อเนื่องกันผมว่าควรต้องพักรถด้วยครับอ๋อผมว่าควรเรื่องนี้นะครับควรต้องพักครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของรถพังครับคนเนี่ยพังครับน้องผมเนี่ยมากัดตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองแท้ๆแล้วก็เกือบตายมารอบนึงด้วยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นคือเป็นลิ่มเลือดฮะไหลเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอมันจะมาตันที่หัวใจก็หัวใจวายตายเลยทันทีหมดไปหลายแสนนะน้องผมอ่ะไอ้ประเภทเนี่ยบ้าบินขับรถไม่พักขับรถรวดเดียวจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพไม่แวะไม่อะไรเลยจะรีบกลับไปไหนคือผมว่าจริงๆแล้วขับรถสนุกที่สุดคืออะไรรู้ป่ะครับอย่างผมนี่นะคนเกลียดที่สุดคือไปต่างจังหวัดครับผมเพราะผมแวะตลอดผมเจออะไรนะผมเจอผมก็เลี้ยวฟับเข้าไปแล้วก็เป็นมนุษย์ชอบเดินปั๊มน้ำมันใช่มีความสุขแต่ถ้าโอเคพื้นฐานนะของคนขับรถนะ200โลจอดทิ้ง200โลจอดทิ้ง200โลจอดทิ้งกำลังสวย
ไม่เพียไม่ล้าไม่เพียไม่ล้าแล้วก็เป็นการพักลบไปในตัวถูกแล้วก็200โลเนี่ยเข้าปั๊มเลยแล้วเดี๋ยวนี้ปั๊มเมืองไทยมันน่าเข้ามากมีเข้าแล้วเพลินเข้าแล้วเดินยาวมากซื้อนู่นซื้อนี่กินนู่นกินนี่นอกจากของกินมียันของช้อปปิ้งเดี๋ยวผมว่ารถไม่เป็นไรแต่คนเนี่ยใช่สำคัญแล้วคนนะน้องชายผมเนี่ยนะประเภทขับรถบ้าบินเนี่ยไม่หยุดไม่พักไม่สีไม่เข้าห้องน้ำเลยรวดเดียวเชียงใหม่กรุงเทพทำบ่อยๆครับสุดท้ายเป็นลิ่มเลือดไหลไปในเส้นเลือดดำแล้วเข้าไปมันจะไปไหลตันที่หัวใจหลายแสนครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่รักษาคือกินยาละลายริ่มเลือดแล้วนอนอยู่เฉยๆอยู่กับที่19วันก็มีค่าเท่ากันนะคุณที่คุณทั้งหมดลมส่วนแล้วมานอนอยู่เฉยๆ19วันโรงพยาบาลมันจอดแวะพักมันมีไม่แค่วันเดียวเท่านั้นช้ากว่าวันนึงอ่ะอยู่เต็มที่จอดนอนคืนนึงช้ากว่าวันอันนี้19วันอันนี้แล้วเสียตังค์ด้วยไม่ใช่อะไรนะมาดูคือสกับฟอร์ดโฟกัสโอ้โหใช้ยาวๆทั้งคู่ด้วยได้ยินแล้วหนาวเลยมันก็ไม่น่าใช้ยาวๆทั้งคู่เลยนะจริงๆแล้วฟอร์ดโฟกัสก็รู้อยู่แล้วคือราคาเชฟโรเล็ตครูซมันคือซื้อมือสองเหรอมือสองเหรอน่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะมือสองนะเพราะว่าแสดงว่าต้องมีงบอยู่เท่าไหร่ 500,000 บาทสี่แสนกว่าถ้าครูก็สี่แสนกว่าก็ได้แล้วสี่แสนกว่าเหมือนกันถ้าเป็นผมแนะนำว่าซื้อซีวิก FD ดีกว่าถ้าใช้ยาวอืม FD ด้วยไม่ใช่2คันไม่ใช่2ยี่ห้อนี้ครับนะครับไม่ใช่เชฟไม่ใช่หรือเอาติด 2,000 ก็ได้นะใช้ยาวต้องไปลดตลาดลดบ้านๆที่ขายดีๆอะไรมีทั่วประเทศเป็นผมนะคนนะมักมองข้ามรู้ป่ะคนมองว่าโอ้ย 2,000 ซื้อ Camry 2,000 แต่จริงๆเอาติด 2,000 เนี่ยออปชั่นมันล้นเหลือมากนะครับแต่คนไปดูถูกมันด้วยความที่เราซื้อเครื่องมัน 6,800 พอเป็นออปติส 2,000 เนี่ยออปชั่นเหลือแรงม้าบวกเครื่องยนต์บวกซีซีกับน้ำหนักรถเนี่ยมันแมทกันมากนะวิ่งกับแคมรี่อีกบอกพอรถมันเบากว่าถ้าเทียบช่วงล่างนะกับ Civic FB หรือ FD นะเอาติส 2,000 นะนิ่มกว่าเยอะแล้วผมว่าเอาติส 2,000 เนี่ยเวลาขายราคามันลงไงพอมันลงมันเหลือมาไก่เกี่ยเท่ามันเกี่ยมาเท่า 1,800 ใช่ถูกป่ะแต่ของที่ได้ต้องซื้อมาซื้อเพิ่มนะใช่ใช่ป่ะแต่ผมว่าราคาพอมันอยู่ในตลาดมันก็แพงกว่ากันทีนี้ไม่กี่ตังค์ละเอาติส 1,800 เอาติส 2,000 นะครับแล้วเอาติส 2,000 บางคันมีไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะแพดเดิลชิปด้วยใช่ครับมีแพดเดิลชิปแล้วผมว่าเวิร์คเอาติส 2,000 เนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกว่าถ้าใช้ยาวนะน่าใช้เก็บยาวๆแล้วเป็นรถที่แบบว่าคุณไปเถอะมีอะไรทุกหมู่บ้านผมใช้คำนี้นะมีอะไรทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีอะไรโตต้าอัพติดหมด yeah. วันนี้หมดเวลาใช่ไหมฮะใช่หมดเวลาวันนี้เราสิ่งคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ตอนหลับฝันดีแล้วเดี๋ยวเจอกันกับรายการ Speed Talk ครับสวัสดีครับ